นคะชินจูกุเอาท์เล็ตทาวน์อินทาวน์เนี่ยโหอยู่ข้างนอกดูเล็กนิดเดียวเองนะคะแต่เข้าไปปุ๊บเนี่ยตื่นเต้นมากเหมือนเป็นมิติใหม่ของเสื้อผ้ามือสองทั้งหมดที่ติดแอร์เดินช็อปเพลินมากนะคะต้องบอกเลยว่าใครที่ชอบเสื้อผ้ามือสองชอบเสื้อผ้าแบรนด์สตรีทชอบเสื้อผ้าแนวญี่ปุ่นนะคะถ้าไม่พร้อมเสียตังค์อ่ะหนีไปน่ากลัวมากเราได้มาเยอะมากทุกคนไม่น่าเชื่อนะคะตอนแรกกะว่าได้ตัว2ตัวเพิ่นๆนะพอแบบติดไม้ติดมือปรากฏว่าได้มาทั้งหมดนะคะจากเงินที่เราจ่ายไป 7,000 เนี่ยน้ำหนักเกือบเท่าเด็กคนหนึ่งเลยค่ะเกือบ20โลแล้วก็มีทั้งหมด56ตัวค่ะเยอะมากไม่รู้วันนี้ทำอะไรลงไปแต่จะบอกว่าทั้งหมดเนี้ยถ้าไม่ซื้อมากับบ้านมานอนไม่หลับเลยนะคะทุกคนเพราะว่ามันคุ้มค่ามากจริงๆเดี๋ยวจะให้ดูว่าคุ้มค่ายังไงนะคะทุกคนจะได้ไม่ว่ากูดว่าเอ้ยซื้ออะไรมาก็ไม่รู้นะคะอันเนี้ยเราแบ่งเป็น2โซนเลยจะได้อธิบายเพื่อนๆง่ายๆว่าชินจูกุเอาท์เล็ตเนี่ยถึงจะเป็นเสื้อผ้ามือ2จากเกาหลีญี่ปุ่นแต่นอกจากแบรนด์ญี่ปุ่นฝั่งนี้แล้วก็จะมีแบรนด์จากทางยุโรปทางอเมริกาเหมือนกันเราจะมาเริ่มจากแบรนด์อินเตอร์กันก่อนเลยนะคะอย่างนี้แบรนด์นี้ใครๆก็รู้จักนะคะซาร่าค่ะซาร่าก็จะมีซาร่าบอยซาร่าเกิร์ลซาร่าแมนอันนี้เป็นซาร่านิดค่ะจะเป็นเหมือนคอลเลกชันที่เขาทำเป็นเสื้อไหมพรมนะคะหนาๆอย่างเงี้ยราคาแล้วก็นุ่มมากเลยสำหรับเป็นแจ็คเก็ตนะคะอย่างตัวนี้คือต้องบอกว่ามันยาวมากทุกคนนี่ถ้าใส่ปุ๊บใช่ไหมคะความเก๋ก็คือเขาจะเข้ากับเหมือนกับทรงแล้วก็สรีระเราพอดีเลยอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับผ้าพันคออีกแบบนึงนี่เพราะว่ามี2ฝั่งสีดำแล้วก็สีเทาข้างนอกนะคะแล้วก็จะยาวประมาณเลยเข่าเลยค่ะทุกคนก็จะดูแบบสวยๆเก๋ๆเวลาอยู่ในสำนักงานออฟฟิศแอร์เย็นๆนะคะใส่แล้วก็จะสวยมากเลยอันนี้เราสามารถไปซื้อได้นะคะจากช็อปซาร่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นเซ็นทรัลพารากอนนะคะแต่ราคาก็จะประมาณแบบ 3-4,000 อันนี้เราได้มาประมาณ200กว่าบาทค่ะคุ้มมากแต่ที่ชอบมากๆเลยอ่ะที่เป็นโซนเสื้อหนาวนะคะคือความน่ารักของคาแรคเตอร์ต่างๆอันนี้เราได้เสื้อพวกมิกกี้เมาส์มินเนี่ยนมีสนุปปี้ตัวนึงไม่รู้อยู่ไหนเดี๋ยวหาก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเริ่มต้นที่นี่เลยของดิสนีย์เป็นเสื้อดิสนีย์นะคะเป็นแจ็คเก็ตอันนี้ต้องบอกเพื่อนๆว่ามันจะเป็นสีสันแบบสดใสสดใสนิดนึงเนอะแนวสตรีทเป็นแจ็คเก็ตที่มีซิปตรงนี้ค่ะนี่ก็จะเป็นดิสนีย์นะคะความน่ารักเดี๋ยวจะใส่ให้ดูเขามีหูด้วยนะนี่ก็จะเป็นหูแบบนี้ค่ะทุกคนมีโบของมินนี่เมาส์ด้วยแล้วก็มีหูของมินนี่ตัวเนี้ยเราซื้อมาเพราะหูอย่างเดียวเลยค่ะอันนี้100กว่าบาทนะคะแล้วก็จะมีอีกตัวนึงอันนี้ก็จะเป็นจัมเปอร์ข้างในเขาก็จะเป็นเสื้อแบบจุดๆลายกระโปรงมินนี่ค่ะอันนี้กุ้ยก็ชอบมันเหมาะสำหรับหน้าหนาวมากเลยนะคะร้อยกว่าบาทเองนะคะชอบตรงที่มันมีตาตรงที่แขนด้านซ้ายด้วยใช่ค่ะเราต้องบอกเพื่อนๆก่อนว่าจริงๆแล้วอ่ะคือถ้าเป็นเสื้อผ้าพวกเนี้ยเวลาใส่แล้วมันจะอุ่นมากๆค่ะมันไม่ต้องใส่แบบหลายชั้นเลยยิ่งอยู่เมืองไทยอย่างเงี้ยถ้าสมมติเราไปเชียงคานเชียงใหม่ใส่แบบนี้ก็เก๋แล้วนะนี่อันนี้ก็มีนี่อันนี้เราก็ชอบเหมือนกันและอันนี้จะมีวิ้งวิ้งด้วยนะคะเป็นเพชรสวยดีมันจะมีนิดนึงที่เหมือนกับเปื้อนๆหม่นๆแต่อันเนี้ยกูว่ามันน่าจะสักออกค่ะความน่ารักคือตัวเนี้ยเป็นลายฝันร้ายของมิกกี้นะคะมิกกี้สไนท์แมร์ค่ะแล้วก็จะมีพวกลูกมิกกี้ตัวเล็กๆอยู่เต็มไปหมดเลยน่ารักอีกอันนึงนี่จำการ์ตูนพีนัทได้ไหมคะสนุปปี้เป็นหมาของชาลีบราวน์ค่ะอันนี้เป็นลิขสิทธิ์ของพีนัทเลยนะคะสีเทาเหมือนกันไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะทุกคนแต่ปกติพวกคูตี้พวกจัมเปอร์เนี่ยเหมือนจะเป็นสีเทาเนาะเป็นสีพื้นที่ขายได้ง่ายไม่เทาก็ดำแบบนี้นะคะสีอื่นๆไม่ค่อยจะเห็นนะแต่ที่ชอบอย่างนึงเลยนะคะที่ชินจูกุเอาเลยนะคะทุกคนคือคุณภาพมันดีมากๆมันจะดีกว่าการที่เราไปเปิดกระสอบซึ่งถ้าเป็นพวกแจ็คเก็ตหรือว่าฮูดดี้อย่างเงี้ยเปิดมาก็จะราคาประมาณสัก70-80บาทอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกรดดีๆแต่อันเนี้ยเหมือนกับราคาประมาณ150-160ก็อาจจะแพงกว่าการประมาณเท่าตัวนึงแต่เราสามารถเลือกได้เลยลองใส่ก็ได้นะคะเราก็ส
ามารถจับได้เลยว่าคุณภาพของผ้ามันดีกว่าจริงๆนะเนี่ยก็จะเป็นพวกคาแรคเตอร์การ์ตูนการ์ตูนเยอะๆซึ่งตอนแรกอ่ะเรานึกว่าจะมีแต่พวกการ์ตูนของญี่ปุ่นปรากฏไม่เจอการ์ตูนญี่ปุ่นเลยค่ะนี่อันนี้ชอบมากมินเนี่ยนนะคะบานานาน้องน่ารักมากแล้วก็เป็นเสื้อแบรนด์ไฮสตรีทซึ่งที่ไทยก็มีด้วยนะคะเบอร์ชก้าค่ะเบอร์ชก้าเซ็นทรัลเวิลด์มีค่ะตรงชั้น2เลยกู๊ดไปช็อปบ่อยมากเพราะฉะนั้นก็จะรู้ว่าแบบเอ้ยราคามันแพงมากเลยนะเหมือนแบบพันกว่าแบบนี้ค่ะแล้วสีนี้มันมีความหมายนะคะมันคือสีกางเกงของเจ้ามินเนี่ยนค่ะข้างหน้าก็เป็นสีขาวแล้วก็มีตัวโลโก้มินเนี่ยนขอบด้านล่างก็สวยเขาทำเป็นเขาเรียกเป็นริมแล้วหรือว่าเป็นคลิปกุ้นค่ะเขาเรียกกุ้นแล้วก็จะมีของพี่ท็อปด้วยค่ะทุกคนของพี่ท็อปก็เยอะมากนิดเดียวเองครับอย่างเช่นนี่อันนี้เป็นแบรนด์ที่เชื่อว่าหนุ่มๆทุกคนน่าจะชอบกันโอเกลี่นะคะโอเกลี่นี่มันไม่ได้มีแค่แว่นตาหรือว่าพวกถุงมืออุปกรณ์กีฬานะคะเสื้อผ้าก็ทำค่ะใช่ครับซึ่งราคา60บาทเท่านั้น62ประมาณมันเลทประมาณนี้ประมาณนี้เป็นเสื้อยืดถูกมากใช่ครับคุณภาพดีนะคะที่สำคัญคือเป็นไซส์พี่ท็อปเขาเลยค่ะนี่เกิดมาเพื่อพี่ท็อปเลยนะคะแล้วก็มีอันนี้พี่ท็อปซื้อให้กูนะคะเพราะว่าเราคุยกันเล่นๆว่าเออเนี่ยอยากให้ใส่เสื้อผ้าแบบแนวสตรีทบ้างดิกงดิกกี้กางเกงพูดปุ๊บค่ะวันรุ่งขึ้นกางเกงดิกกี้นะคะมาเลยที่ชินจูกุเอาท์เล็ตเหมือนกันอย่างโอ๊กลี่ก็เป็นแบรนด์ของอเมริกาใช่ไหมคะนี่อันนี้ดิกกี้ก็เป็นแบรนด์ของอเมริการ้อยกว่าปีแล้วนะคะแต่ที่เมืองไทยเนี่ยเขาจะชอบเหมือนกับเป็นแบรนด์เด็กแนวใช่ไหมคะวัยรุ่นชอบเป็นแบรนด์วัยรุ่นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนกับจุดประสงค์ดั้งเดิมของเขาอ่ะคือเหมือนกับเป็นเสื้อพวกเสื้อช็อปเสื้อทำงานทนๆใช่ไหมคะคือในยุคสมัยที่90เนาะดิกกี้มันจะมาคู่กับเบนเดวิดมันจะมาคู่กันคือผ้าเขาเนี่ยจะค่อนข้างหนาแล้วก็ทนอันนี้น่ารักอ่ะมันเป็นกางเกงเหมือนกับ3ส่วนกว่าเนาะใช่ครับใส่ได้พอดีเป๊ะเลยค่ะทุกคนดีมากตัวนี้10น่ารักมากค่ะให้ทายว่าของอะไรเป็นแบรนด์วัยรุ่นเหมือนกันนะคะอันนี้คือของ Converse ค่ะนี่น่ารักมันจะเป็นแจ็คเก็ตครับใส่อยู่ในออฟฟิศในห้องแอร์อะไรแบบเนี้ยมีฮูดด้วยนะฮะมีฮูดด้วยมีฮูดด้วยน่ารักดีเห็นไหมคะนี่เป็นลายรองเท้าเขาเลยนะฮะใช่แล้วเสื้อเนื้อผ้าใส่สบายด้วยค่ะเนื้อผ้านิ่มมากแล้วก็ตรงแขนต้องบอกเลยว่าตัวเนี้ยผมไม่ค่อยเห็นนะใช่เป็นแขนจำแขนจำแล้วก็เหมือนจะ3ส่วนใช่ค่ะซึ่งปกติมันจะเป็นยาวหรือไม่ก็สั้นไปเลยใช่ค่ะอันเนี้ย50กว่าบาทจำได้ค่ะ คือมันถูกมากสำหรับเสื้อ Converse นะคะอันนี้ Forever 21ค่ะแบรนด์ไฮโซนิดนึงก็มีนะคะตัวนี้ถ้ามือ1ก็ประมาณแบบ600บางทีก็ถ้ารถก็อาจจะแบบ109อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นราคาปกติก็ประมาณ500กว่าถึง 1,000 เป็นแบรนด์ที่เขาเรียกว่าไฮเอนด์มั้ยมันเป็นแบรนด์สตรีทเหมือน Topshop อย่างเงี้ยค่ะมี Selfridges Bershka อย่างงี้อะไรที่มีใน Central World แบบเนี้ยค่ะแต่ความน่ารักคืออันเนี้ยมันเป็นเสื้อลายคล้ายๆกับลายกะละสีเรือเนาะ มันจะน่ารักมากแล้วผ้าก็จะนิ่มแล้วก็ยืดด้วยส่วนด้วยใช่อันนี้ก็ชอบค่ะอันนี้คือก็ราคาประมาณ50กว่าบาทเหมือนกันค่ะส่วนอันนี้น่ารักมากเป็นเสื้อไม่คิดว่าจะซื้อนะฮะปกติไม่ค่อยซื้อสายเดี่ยวแขนกุดเสื้อกล้ามเท่าไหร่ซื้อไว้ใส่ตัวนี้ไม่ไหวแล้วต้องซื้อน่ารักมากพอดีพาไปดำน้ำที่แสมสารแล้วเห็นปะการังนะฮะใช่ก็เลยชอบปะการังมีรูปปลาอยู่ข้างในด้วยแต่นอกจากเสื้อตรงนี้จะสีสันปะการังน่ารักคือเนื้อผ้าดีเพราะว่าเขาเป็นของ United Color Benetton ค่ะก็เป็นพันนะคะเป็นยี่ห้อนี้เนี่ยผ้าดีด้วยใช่เราก็เลยชอบมากอันนี้คือของ Gap ค่ะเป็นรูปดาวด้วยเป็นดาวยิบ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 ใช่แต่เขาบอกว่าตัวนี้การันตีว่ายืดมากใส่สบายแน่นอนอ๋อมีการันตีการยืดด้วย extensible มันยืดได้เนี่ยชอบตรงที่มันเป็นลายดาวแบ
ม็ดเล็กๆเล็กๆเล็กๆเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ไม่เท่ากันอันนี้สวยค่ะเราก็ซื้อมาใครบอกว่าเราไม่ซื้อแต่คิดว่าเพื่อนๆอาจจะไม่ได้เห็นนะไม่ได้ อันนี้ Roxy Roxy ก็จะเป็นสาวเซิร์ฟคนรักทะเลนะคะใช่ค่ะเขาจะมาคู่กันกับ Quicksilver นะคะRoxy เราได้มา1ตัว2ตัวนี้เสื้อยืดอันนี้เป็นเสื้อแบบแจ็คเก็ตธรรมดาตัวที่3นี้มาเต็มยศมากค่ะขนฟูมาเลยเสื้อขนฟูมาเลยค่ะ Roxy แล้วก็จะเป็นดาวๆน่ารักมากเขาจะใส่กิมมิคเล็กๆน้อยๆเข้าไปใช่แล้วก็แบบดูสีสงสีสันเขาคือจริงๆกูว่าพวกไฮสตรีทพวกแบรนด์เนมอย่างเงี้ยค่ะบางทีมันอาจจะดูแล้วอุ๊ยราคาแพงแต่มันจะมีพวกกิมมิคเล็กๆน้อยๆที่เขาใส่ไว้ให้มันดูน่าสนใจค่ะเป็นการเพิ่มมูลค่าซิปก็จะมีเป็นลายจุดๆด้วยนะตอนแรกก็งงว่าเอ๊ะทำไมเป็นลายจุดๆแบบนี้พอรูดซิปลงมาปุ๊บรู้เลยนี่ข้างในเป็นโลโก้ของเขาเป็นโลโก้ของ Roxy แล้วก็เป็นลายแบบนี้เลยจะมีโลโก้หัวใจ Roxy อยู่ด้วยน่ารักมากมีนี่แขวนด้วยแล้วก็ขอบเสื้อตรงคอปกก็เป็น Roxy แล้วพอใส่แล้วจะอุ่นมากค่ะตอนนี้นั่งอยู่รู้สึกร้อนได้เลยน่ารักอ่ะมีฮูดด้วยตัวนี้เป็นตัวที่หนักค่ะทุกคนแต่มันราคา200กว่าเกือบ300แต่เอาจริงๆมันคุ้มมากเลยค่ะเพราะว่ามันมีชั้นเนี้ยที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นฟลีสอะค่ะเป็นขนแล้วก็จะมีเป็นข้างในที่ปุด้วยอีกทีนึงโอ้โหว่าอุ่นมากนี่ตัวนี้เราชอบมากค่ะ Roxy ตัวที่1 Roxy ตัวที่2อันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับพวกฟูดทั่วไปนะคะกันหนาวได้ประมาณนึงใช่แต่ไม่มากเนี่ยฮะเสน่ห์ของเสื้อพวกนี้คือเขาจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอย่างตรงช่วงฮูดก็จะเป็นดอกไม้นี่น่ารักมากเพราะว่า Roxy จะเป็นแบรนด์ของผู้หญิงจะเป็นแบรนด์น้องสาวของ Quicksilver ค่ะถ้า Quicksilver เนี่ยก็จะออกดูแบบแมนๆสายเซิร์ฟอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะกางเกงเซิร์ฟ Roxy ก็จะเป็นแบบน่ารักน่ารักแบบนี้ในห้างมีอยู่นะฮะใช่ค่ะไปดูได้ราคาน่าตกใจมากคือ2-3 พันทั้งนั้นเลยอันนี้ก็ได้มา100กว่าบาทนะคะ Roxy แต่ต้องบอกว่าเนี่ยอย่างอันเนี้ยเป็นของมือสองแล้วดูสภาพคือใช้มาแล้วด้วยแล้วก็คือมันไม่ค่อยลุยไม่เพราะว่าจริงๆคือเนื้อผ้าเขาดีแล้วก็คุณภาพดีด้วยใช่ครับตัวนี้ก็ชอบตัวนี้น่ารักมากก็เป็นเสื้อยืดลายน่ารักมีแขนด้วย Roxy ก็จะเน้นเป็นสีแบบนี้ค่ะแล้วก็จะเป็นสไตล์แบบเนี้ย90ยุค90น่ารักมาก Roxy Established 90ค่ะ California บ่งบอกเลยนะชอบตัวนี้ถูกใจมากค่ะแต่ตัวที่เซอร์ไพรส์มากเพราะเรานึกว่ามันจะมีแต่เขาเรียกอะไรนะเหมือนกับไฮสตรีทก็คือแพงอะแหละเป็นแบรนด์แต่ว่าไม่ได้แพงมากปรากฏเราเจอแบรนด์นึงค่ะถ้าพูดปุ๊บต้องบอกอู้แน่ๆเลยค่ะอู้ก่อนเลยอู้นี่ตัวนี้ คือเขาดูเรียบๆนะคะทุกคนแต่ถ้าจับดูจะรู้เลยว่าผ้านิ่มมากแต่ในความนิ่มเนี่ยมันมีความหนาอยู่ซึ่งมันจะเหมือนกับฟลีสแจ็คเก็ตหรือว่าแจ็คเก็ตที่ใส่ไว้ข้างในก่อนใส่เสื้อโค้ททับอีกทีนึงค่ะซึ่งเราเห็นเป็นโลโก้อันนี้ด้วยนะคะตกใจทันทีไม่ตอนแรกเราไม่รู้เพราะว่าเราตาไม่ค่อยดีเราก็แบบโลโก้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นตัวอะไรสักอย่างเราก็เลยเอ้ยแต่มันดีนะคงคออย่างเงี้ยถ้าสังเกตดูคือเขามีการทำขอบปุ้นไว้ด้วยเราก็เลยกดลงมาดูเอ๊ะของอะไรแล้วก็เอ้ยเบอร์เบอรี่เป็น Burberry Blue Label นะคะที่เขาขายในญี่ปุ่น Blue Label นี่เมาไหมครับใช่ Burberry Blue Label ก็เป็นของผู้หญิงถ้าเป็น Black ก็เป็นของหนุ่มๆแต่เขาจะต่างกันเพราะว่าอย่างถ้า Burberry ของอังกฤษเลยเนี่ยบางทีมันจะดูมีอายุนิดนึงหรือว่าเป็นลายสก็อตใช่ค่ะเป็นตารางแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยเขาจะเน้นเหมือนแบบเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นวัยรุ่นนิดนึงวัยรุ่นสไตล์ญี่ปุ่นสีสันสดใสรู้สึกแขนจะพอดีเลยนะครับใช่ค่ะสีสันสดใสแล้วราคาก็จะย่อมเยาลงมากว่าเบอร์รี่ธรรมดาค่ะแต่คุณภาพเนี่ยเขาบอกเลยว่าพอกันคงในเรื่องของคุณภาพแต่ต่างในเรื่องของสไตล์ค่ะไอ้ยะอันนี้ก็น่ารักอันนี้เราก็ชอบต้องบอกว่าได้เสื้อหนาวหลายตัวมากค่ะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงอยู่บนชั้น4ชั้นเดียวกว่าด้วยนะ2ชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงกว่าแล้วก็วิ่งขึ้นวิ่งลงหยิบตะกร้าเพิ่มกันแบบวิลสันเป็นยี่ห้อไม้เท
เทนนิสไม้เทนนิสเป็นยี่ห้อบริษัทอุปกรณ์กีฬาครับผมถ้าดังจริงๆอ่ะคือจากเทนนิสแต่จริงๆอ่ะคือไม่ได้แบบชอบอะไรของวิลสันมากนะคะแต่ว่าชอบที่เขาเหมือนเสื้อบาร์บี้ทุกคนเห็นไหมคะต้องแขนจะมีดาวเล็กๆเล็กๆอยู่ด้วยค่ะเนี่ยคือมันน่ารักตรงนี้ค่ะใช่แล้วมันเป็นสีบาร์บี้สีแบบชมพูบาร์บี้ลอสพิงค์เลยค่ะซิปก็ดีผ้าก็ดีไม่มีตำหนิคือซิปรูดได้ดีมากแต่จริงๆนะคุณว่าที่พี่ท็อปปิ้งมาให้คุณหลายๆตัวเขาอยากใส่เองอยากใส่เองเขามีความแบบดีด้ามากเลยเฮ้ยตัวนี้สวยเฮ้ยตัวนี้น่ารักเฮ้ยตัวนี้แบบแต่ตัวนี้เป็นของพี่ท็อปค่ะมาคู่กันไงตอนที่วิ่งไปเอาก็เนี่ยแบบเฮ้ยสองตัวนี้ต้องหยิบละ Outdoor Product ค่ะครับผมถ้าคุ้นชินเลยก็จะเป็นกระเป๋าใช่ไหมคะกระเป๋าเป้ Outdoor เหมือนที่เราไปที่โรงเกลือใช่แต่อันนี้เป็นฮูดดี้ Outdoor นะคะครับผ้านิ่มมากผ้านิ่มมากแล้วก็ตัวใหญ่มากไม่อยากไม่ใหญ่พอดีตัวสำหรับกูก็เลยต้องเป็นของพี่ท็อปซะครับคือต้องบอกว่าจังหวะที่วิ่งไปอ่ะคนเริ่มขึ้นมาตามกันมาละผมเลยต้องมาคว้าก่อนนี่เขามีตัวของโลโก้อมตะด้วยนะคะชัดเจนเลยกระเป๋าก็จะมีแต่อันนี้อยู่บนเสื้อฮูดดี้ค่ะที่แขนเสื้อเลยใช่ค่ะต้องบอกว่าจริงๆคือคุ้มมากนะได้ตัวเนี้ยสวยรู้สึกจะไม่ถึง200ด้วยค่ะ180ใช่ประมาณนั้นอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้กูก็ชอบค่ะน้องจุดน้องจุดอันนี้คือ Converse ค่ะConverse ไม่น่าเชื่อนะ Converse ยังมีเสื้อแบบนี้สไตล์นี้มันก็จะแบบเป็นเด็กแนวใช่แต่แบบหวานๆก็มี นี่แล้วคอก็จะเป็นคอไหมพรมแบบนี้มันจะเหมือนคอ2ชั้นอะใช่ค่ะไม่รู้ท็อปเรียกถูกหรือเปล่าเพราะว่ามันจะเป็นไหมพรมที่เป็นปกตั้งขึ้นมาแล้วก็เป็นที่ติดอยู่ตรงที่ฮูดเนี่ยใช่ค่ะเป็นขนสัตว์นี่ไงเห็นตอนแรกก็อุ๊ยจุดน่ารักดูดีมากพอดูแบบอุ๊ยConverse อุ๊ยแปลกจังเลยแล้วแขนพอดีอีกแล้วนะฮะใช่ค่ะเราก็เลยชอบตัวนี้มากได้เสื้อที่ไซส์เป๊ะขนาดนี้อันนี้จะเป็นเหมือนเสื้อยืดแอร์ไดกินอินไดแก้นะฮะน่ารักมากพี่ณเดชน์เขาเคยจะมีน้องหยดน้ำด้วยนะคะอันนี้พี่ท็อปชอบพี่ท็อปเห็นปุ๊บบอกเฮ้ยต้องเอาน้องไดกินน่ารักอีกอย่างคือผ้าครับผ้าดีมากถ้าลายน่ารักแต่ผ้าไม่ดีก็ไม่เอานะใช่แล้วจะบอกว่าจริงๆคือเสื้อญี่ปุ่นเหมือนเสื้ออเมริกาเลยค่ะคือผ้านิ่มนุ่มน่าใส่มากอันนี้ก็ของพี่ท็อปนะคะจะเป็นเสื้อเบสบอลค่ะลักษณะถ้าสังเกตดูเสื้อเบสบอลเดี๋ยววางให้ดูคือจะเป็นแขน3ส่วนครับผมแล้วก็เขาจะมีเป็นเย็บที่หัวไหล่ที่หัวไหล่ข้างๆแบบนี้แล้วก็จะมีสีปกแบบนี้ด้วยมันก็จะเป็นเหมือนกับตัวสามเหลี่ยมแล้วก็มีคอปกตรงนี้ค่ะจะเป็นสไตล์ที่พี่ตากล้องของเรานะคะพี่ท็อปชอบมากเห็นแล้วก็ซื้อบ่อยมากใช่แต่อันเนี้ยนอกจากจะเป็นเบสบอลที่พี่ท็อปชอบแล้วข้างหลังน่ารักมากเท่มากครับเป็นลายแบบน่ารักน่ารัก dressing room dress up doll มันเหมือนเป็นแบบแต่งตัวตุ๊กตากระดาษสมัยเด็กๆที่เราเล่นกันผมก็ชอบไปแงะที่ตู้เย็นคุณครูเล่นนะพี่ท็อปเป็นคนที่ชอบเล่นของเหมือนผู้หญิงค่ะมันมีให้เล่นก็เล่นอันนี้ก็เป็นคอลเลกชันเสื้อเบสบอลของพี่ท็อปนะคะเป็นน้องฉลามน่ารักมากต้องบอกเลยว่าไม่ซื้อไม่ได้ใช่อันนี้พี่ท็อปชอบน้องฉลามด้วยฮะครับอันนี้จะเป็นแขนสั้นแขนสั้นตอนนี้ก็จะเป็นแขนสั้นนิดนึงแต่อันเนี้ยคือเสื้อเบสบอลจริงๆใช่ครับเพราะอะไรรู้ไหมคะพอหันดูปุ๊บข้างหลังก็จะเป็นเลข18อายุฮะอายุไม่น่าใช่ โถทำไมพูดชายอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีนี่ตัวนี้เราจะให้ดูตรงนี้ก่อนนี่ electric guitars Fender ต้องบอกว่าเสื้ออันเนี้ยค่ะคือ UT คือ Uniqlo อ่ะเขาจะทำเป็นเสื้อลายปริ้นต่างๆออกมาเก๋ๆมีเกือบหมื่นลายแต่ลายเนี้ยเด็ดมากสำหรับหนุ่มๆนะคะเขาเป็น collaboration กันระหว่าง Uniqlo กับ Fender ทำกีตาร์นะคะ The Spirit of Rock and Roll นี่ถ้าหนุ่มๆใส่เสื้อตัวนี้ปุ๊บเป็นนักดนตรีเท่ขึ้นมาทันทีเลยนะคะเท่ทันทีฮะเห็นปุ๊บแบบโอ้โหตัว F Fender เอาจริงๆนะคว้ามาจะใส่เองแต่ใส่ได้พอดีคุณกู๊ดอีกแล้วนั่นน่ะสิคือแบบเฮ้ยทำไมทำอย่างนี้กระท็อปตอนนี้ข้างหน้าก็เท่นะข้างหลังก็เท่และด้วยความที่ยูนิโคลอะค่ะเขาก็จะเป็นเสื้อใส่สบายเนาะใช่ผ้าเขาดี
ก็จะเป็นถ้าสังเกตดูถ้าเราเห็นตัว UT เนี่ยค่ะมันจะเป็น Uniqlo ที่เขามีเหมือนกับเป็น collaboration ทำพวกลวดลายกับที่ได้ลิขสิทธิ์มากับอะไรแบบนี้อันนี้ของ Good ค่ะ Uniqlo อีกตัวนึงอันเนี้ยมันเป็นเหมือนกับเสื้อคลาสสิกของ Uniqlo ค่ะมีขายทั้งปีเลยเป็นเสื้อหนาวแบบเสื้อฟลีซนะคะเป็นเหมือนกับขนๆนิดๆซึ่งแต่ละซีซั่นเนี่ยเขาจะเปลี่ยนลายไปค่ะแต่ว่าทรงอ่ะเป็นแบบนี้ตลอดใช่ครับทั้งปีทั้งชาตินะคะปกติอ่ะราคาไม่ได้ราคาที่เราซื้อมาแน่นอนค่ะเราซื้อมาในราคาใช่ประมาณ 8-900 แต่เราซื้อมาประมาณ130กว่าบาทแต่อยากจะบอกว่าถ้าใครเป็นแฟน Uniqlo นะคะไปชินจูกุเอาท์เล็ตทาวินทาวน์เนี่ยจะต้องถูกใจมากเพราะว่ามีแต่ Uniqlo ทั้งนั้นเลยค่ะตัวนี้น่ารักสุดๆเสื้อยืดน้องลิงค่ะครับผมมันชื่อว่าเขามีชื่อข้างหลังเลยนะเขาบอกว่า My monkey name is Jennifer กับ JT โทนี่ค่ะมันจะเป็นลายน่ารักน่ารักอ่ะต้องบอกว่าเสื้อญี่ปุ่นอ่ะบางทีไม่รู้จักแบรนด์นะคะแต่ซื้อคือไม่ซื้อไม่ได้เพราะว่าลายน่ารักแล้วก็ผ้าดีมากเนี่ยอันนี้เขาก็ชอบอันนี้ก็จะเป็นจากแบรนด์เดียวกันอะไรฟรีๆนั่นแหละค่ะนี่น้องน่ารักสุดๆเลยก็คือเจ้าเจนนิเฟอร์นั่นแหละค่ะแล้วเขาบอกว่าตัวนี้คือเป็นเบสบอลสไตล์นะฮะใช่แขนจะแบบตัดเขาเรียกอะไรตัดเป็นสามเหลี่ยมขึ้นไปหัวไหล่น้องเจนนิเฟอร์พูดตะกะตะกามนะคะแล้วนี่กุ๊ดก็ชอบน่ารักมากคือแบรนด์เนี้ยเห็นแล้วชอบมากแล้วจะมีอีกแบรนด์นึงที่เป็นเหมือนกับพอไปร้านเสื้อผ้าญี่ปุ่นมือสองเนี่ยกูจะชอบตามหามากเจอบ่อย Laundry ค่ะยี่ห้อซักผ้าใช่เพราะว่าเขาจะมีลายที่แบบเด่นอะเงี้ยลายเด่นลายน่ารักสองสีเนี่ยแล้วตัวการ์ตูนข้างหลังก็มีเนี่ยอันนี้ชอบมากเลยทุกคนอันนี้แนะนำเลยนะใครที่ชอบแบบเสื้อยืดน่ารักน่ารักลายแบบเก๋ๆญี่ปุ่นอย่างเงี้ยถ้าไปร้านมือสองเจอเสื้อผ้าญี่ปุ่นพยายามหาแบรนด์นี้ไว้ค่ะน่ารักเกือบทุกตัวเลยเนี่ยคุณจะชอบอันนี้น่ารักมากผ้านิ่มมากผ้านิ่มถึงจะดูเรียบแต่พอมีกระเป๋าที่เป็นลายญี่ปุ่นปุ๊บโอ้น่ารักขึ้นประมาณ 200% ค่ะนี่เป็นกระเป๋าจริงๆด้วยนะคะคือยี่ห้อเราก็ไม่รู้จักนะไม่รู้จักด้วยความที่คุณภาพของตัวผ้าเขาดีนี่ตัวนี้ก็เหมือนกันอันนี้ต้องบอกว่าชอบลุงชอบเรนโบว์ชอบลุงตรงนี้นะคะมันตอนแรกคุณนึกว่ามันเขียนแคชเมียร์ใช่ไหมคุณนึกว่าเป็นแคชเมียร์แต่จริงๆไม่ใช่ค่ะเป็นวูลเป็นขนสัตว์ 100% ค่ะคือถ้าใส่อ่ะจับดูมันอาจจะแบบไม่ได้สบายตัวนะเพราะมันจะหนาๆถ้าอยู่เมืองไทยแต่ถ้าอยู่เมืองนอกมันจะอุ่นมากเลยค่ะแต่ปัญหาของเสื้อพวกนี้ถ้าเราซื้อมือสองบางทีมันจะมีรอยบางทีรอยมอดมั่งแหละรอยเกี่ยวรอยอะไรต้องเช็คให้ดีค่ะแต่อันเนี้ยเช็คแล้วไม่มีครับก็ดูที่ข้อมือคุณกู๊ดใช่ข้อมือด้วยขออนุญาตให้ดูที่ข้อมือนิดนึงอย่างเงี้ยไม่เรียกว่าย้วยนะ1คือจะย้วย2คือจะเน่าค่ะจะมีพวกแบบรอยนั่นรอยนี่อะไรแบบนี้อันนี้ไม่มีเลยอันเนี้ยมันเป็นเค้าเรียกว่าอะไรเหมือนไม่ได้ใช้ใช่เหมือนซื้อมาเสร็จปุ๊บไม่มีโอกาสได้ใส่ค่ะใช่คือมันเนี่ยถ้าสังเกตนะฮะมันจะหุบเข้าหากันใช่อันนี้คือมันเป็นอีลาสติกด้วยไหมใช่ไหมแถบยืดๆเนี่ยมันยังดีอยู่ยังใช้งานได้อยู่ อันนี้น่ารักมากอะโฮล่ะอะโลฮาไม่ใช่เสื้อญี่ปุ่นไม่ใช่เสื้ออเมริกาเป็นเสื้อฮาวายเนี่ยเสื้อฮาวายของจริงนะคะเพราะว่าเป็นเสื้อที่ระลึกจากฮาวายถ้าเราหันไปดูข้างหลังไม่รู้เนี่ยเห็นปะมันจะมีเขียนว่า Happy Hawaii Historic Surf Town ก็คือ Historic Surf Town มีอันเนี้ยเหมือนกับเป็นนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นนั่นแหละเพราะว่าคนญี่ปุ่นจะชอบไปเที่ยวฮาวายมากญี่ปุ่นกับฮาวายจริงๆอ่ะมันจะอยู่ใกล้กันมันไม่ได้ไกลกันมันจะเป็นติ่งที่หย่อนลงมาจะเป็นติ่งที่ติดกันเหมือนกับไม่ได้ติดกันหรอกแต่ว่าใกล้กันมากคนก็จะไปเที่ยวฮาวายกันครับอันนี้ก็เนี่ยชุดนักเรียนนี่ไม่ใช่ชุดนักเรียนค่ะนี่เป็นไม่ใช่เหรอฮะเสื้อเขาเรียกเป็นทรงเบลเซอร์ค่ะก็คือ มันจะมีปกคว้านลึก แต่จริงๆอันเนี้ยมันไม่ใช่สูทนะมันเป็นผ้ายืดค่ะ มันเป็นเหมือนกับแจ็คเก็ตที่ใส่ทำให้ดูเหมือนว่าเป็นสูทแบบฟอร์มอลสูทหน่อยแต่จริงๆไม่ใช่ค่ะเขาเล่นกันอย่างนี้เลยนะใช่เนี่ยถ้าดูทรงเหมือนสูทแต่ไม่ใช่สูทเขาจะไม่มีผ้ายืดตอนนี้กูชอบมากค่ะแล้วก็มีเป็นแบบนี่นะ
คือเป็นผ้าเสื้อยืดอ่ะใช่แล้วถ้าจะดูนะทำตรงเรียนแบบเขาจะมีการกุ้นขอบสวยมากแล้วก็กระดุมกระดุมดูไฮโซมันจะเป็นกระดุมแนวคอลแลบครับพี่แนวเหมือนแบบโรงเรียนนิดๆอย่างเงี้ยค่ะมีตาสัญลักษณ์แล้วมันใส่ไปทำงานได้ด้วยนะคะส่วนอันนี้สีแบบโหสีอย่างสดต้องบอกว่าในกล้องสีสดมากมันเขียนว่าสต็อกโฮมค่ะฮะสต็อกโฮมเนี่ยดูดิแต่มาอยู่ที่โตเกียวแล้วเมื่อกี้เนี่ยคุณเห็นตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้ของสต็อกโฮมด้วยโอ้โหคือมันมาจากสวีเดนแน่ๆเลยเขาทำดีมากเพราะว่าจะมีเป็นคุ้นขอบอย่างดีมากแล้วนอกจากนั้นค่ะทุกคนอยากจะให้ดูว่ามันมีช่องข้างในซึ่งเมื่อกี้เช็คดูกระเป๋าละติดมาเรารู้เลยค่ะว่าเสื้อนี้เป็นของใครนะคะเป็นของมาเป็นปึ้งเลยเหรอมาเป็นปึ้งเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าคุณวิกตอเรียเนี่ยเป็นมินิสเตอร์คาวเซลเลอร์Deputy Head Mission น่าจะทำหน้าที่อยู่ที่สถานทูตสวีเดนนะคะเพราะว่านามบัตรคุณวิกตอเรียเต็มเลยค่ะมาทั้งปึ้งอ่ะคุณวิกตอเรียมาคืนได้นะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคอนเฟิร์มว่ามาจาก Embassy สวีเดนค่ะสถานทูตสวีเดนที่โตเกียวนะคะมาถึงกระโปรงบ้างเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าที่ได้มาราคาถูกมากแล้วไม่น่าเชื่อค่ะคือกระโปรงตัวเนี้ยเป็นกระโปรงผ้าชิฟฟ่อนมันก็จะพองๆบางๆเนี่ยค่ะผ้าเขาจะบางมากแต่เขาก็จะมีตัวของซับในอยู่ด้วย30บาททุกคนได้ตัวอย่างเงี้ยกางเกงน่ารักกระโปรงน่ารักมากสีสันแบบว่าเหมือนกับเปื้อนสีอะใช่แล้วก็เธอเรียนศิลปะมาหรือเปล่าจริงๆแล้วมันน่าจะมีมาจากร้านขายมือสองที่ญี่ปุ่นเพราะมันราคา 1,200 เยนก็300กว่าบาทโอ้แต่เราได้มาในราคา30บาทเพราะว่าเขาขายราคาเป็นขีดค่ะขีดละ39อันนี้ก็30กว่าบาทเหมือนกันแต่เป็นลายคาโมลายพรางค่ะอันนี้น่ารักดีฮะนี่อันนี้กูชอบมากอันนี้ก็เป็นเดรสเนาะแบบญี่ปุ่นน่ารักมากชุดนี้น่ารักเนี่ยให้ดูนี่ก็จะประมาณนี้นะคะพอใส่แล้วก็ใส่แจ็คเก็ตก็จะดูเหมือนญี่ปุ่นนะคะทหารเรือนิดๆเซเลบูนหน่อยๆแล้วจะบอกว่าเดรสที่นั่นมีเยอะมากค่ะทุกคนมีแม้กระทั่งชุดแต่งงานสีขาว มีชุดค็อกเทลชุดราตรีนะคะชุดแบบออกงานหรูๆมีครบหมดเลยทุกคน มีอย่างชุดแต่งงานเขาปักเลื่อมด้วยนะคะถ้าสมมติเราไปดูพวกปักลงปักเลื่อมอย่างเงี้ยแล้วเป็นลูกไม้อะรับรองว่าเป็นหมื่นด้วยแต่อันนี้คือคิดตามน้ำหนักซึ่งจริงๆคือไม่น่าเกินแบบ 5-600 แม็กซิมัมอะคุ้มมากตัวนี้น่ารักมากเด็กญี่ปุ่นจริงๆเลยนะฮะอันนี้เป็นแบบเด็กญี่ปุ่นเป็นเดรสนะคะแต่ความญี่ปุ่นเขาก็จะใส่แบบดีเทลแล้วมีตรงปกคอมีปกคอมสีขาวอันนี้ชอบเลยค่ะไซส์ก็พอดีเลยนะคะพอดีตัวคือความน่ารักของเสื้อญี่ปุ่นอะค่ะเพื่อนๆต้องบอกว่าเขาจะใส่ใจในพวกดีเทลรายละเอียดเราจะเห็นอย่างถ้าเป็นเสื้อผ้าบางทีก็จะมีแบบเป็นพวกเพชรเป็นพวกมุกเป็นโบเป็นอะไรอย่างเงี้ยตุ๊กตาติดเต็มเลยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเนี้ยปกคอเสื้อปกคอเสื้ออันนี้เป็นคอบัวเนาะหรือว่าคอแบบปีเตอร์แพนข้างหลังก็เป็นแม่เสื้อสาวแต่ข้างล่างเป็นแม่เสื้อสาวค่ะทีเด็ดเลยน่ารักมากตัวนี้เห็นอย่างนี้แล้วอะจริงๆมันไม่หนักเลยนะคะเบามันเบามากมันรู้สึกว่า120บาทเองค่ะ110-120แล้วอีกอย่างคือเสื้อผู้หญิงเสื้อผ้าผู้หญิงจะเบาอยู่แล้วด้วยใช่ค่ะตัวเล็กอยู่แล้วด้วยส่วนอันนี้จะเป็นแนวแบบเป็นชุดแสกว่าสตรีทนิดนึงนะคะอันนี้คือข้างหน้าเห็นข้างหน้าไหมคะเรียบๆธรรมดาไม่น่าจะมีอะไรมากแต่ข้างหลังปุ๊บนี่เขามีผูกเอวด้วยนะคะแบบคอเซ็ตให้ดูน่ารักนิดนึงก็คือจะทำให้ดูแบบดูมีเอวเว้าเข้ามาเขาบอกแล้วญี่ปุ่นใส่ใจรายละเอียดมากค่ะโอ้โหเสื้อยืดกูเต้ค่ะเป็นแบรนด์เนี่ยตัวเนี้ยที่บอกว่าต้องหยิบตอนแรกคุณกูไม่เห็นโลโก้ไม่เห็นแบรนด์เห็นแค่ลายผมแต่ผมพ่อของผมเห็นยี่ห้อบอกเฮ้ยต้องซื้อเลยตัวนี้น่ารักมากเป็นลายแบบดอกไม้ญี่ปุ่นนึกถึงพวกแจกันญี่ปุ่นแบบเนี้ยค่ะอันนี้ก็เหมือนกันเป็นลายแบบดอก
ไซส์ดอกไม้เล็กๆๆแบบน่ารักถ้าเรานึกถึงพวกตุ๊กตาญี่ปุ่นตุ๊กตาซิลเวเนียนนะคะเขาก็จะเป็นลายประมาณนี้เหมือนแบบโรแมนติกนิดๆคลาสสิกอันนี้ก็จะเป็นไหมพรมยืดได้คอเขาก็จะมีลูกไม้นะเขามีโบอยู่น่ารักมากทุกคนหรือแม้กระทั่งอย่างเงี้ยเป็นคาร์ดิแกนเนาะสีสดแต่ว่ามีความน่ารักคือมีลูกไม้อยู่ด้านหลังด้วยลูกไม้ไม่เท่าไหร่นะพูดดูกระดุมเม็ดที่สองนี่ใช่น่ารักเป็นลูกหัวใจลูกหัวใจเนี่ยคือแบบนิดนิดหน่อยๆก็แบบก็มีรายละเอียดแล้วที่น่ารักมากๆคือกูสังเกตดูตอนกูไปญี่ปุ่นอ่ะคนญี่ปุ่นเขาจะไม่ได้แต่งตัวหรูหรานะคะเขาจะแต่งเหมือนเป็นอย่างเงี้ยคาร์ดิแกนแล้วก็กระโปรงแบบประมาณเลยเข่าครึ่งน่องก็จะแบบน่ารักน่ารักสไตล์แม่บ้านญี่ปุ่น4ตัวนี้ค่ะนี่มีแจ็คเก็ตอันนี้ด้วยนะตัวนี้น่ารักสุดๆฮะเบบี้ดอลแต่เบบี้ดอลแล้วอันเนี้ยเหมือนจะเป็นยี่ห้อของเขานะใช่ค่ะแล้วก็จะมีมงกุฎแล้วก็จะเป็นลายตามคอลเลกชันเขาทั่วไปเป็นเบบี้ดอลซึ่ง เห็นเยอะมากเสื้อผ้าเด็กก็ทำนะคะเขาจะทำเป็นลายการ์ตูนแบบแนวแบบกราฟิกสีสันสดใสใช่อันนี้จะเป็นน้องหัวกะโหลกค่ะเบบี้ดอลน่ารักน่ารักสุดๆใส่กูใส่ได้ค่ะอีกแล้วนะฮะโลโก้ตรงนี้ก็น่ารักค่ะคือความเป็นแบบเสื้อผ้าแนวสตรีทมันมีเสน่ห์ของมันเพราะว่ามันจะเปลี่ยนคอลเลกชันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะพอเราไปดูเราก็จะเพลินมากทุกคนคือชั้น4ที่เป็นชั้นเสื้อหนาวอย่างเงี้ยค่ะใครหลุดเข้าไปปุ๊บนะแบบโอ้โหอยู่ในนั้นวังวนมากค่ะตรงนี้น่ารักเออนี่ใส่น่ารักมากเลยมีฮูดด้วยนะคะตัวนี้รู้สึกจะ130 130 140เพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบมันไม่ใช่เสื้อหนาวที่หนามากค่ะทุกคนคือถ้าจะซื้อที่ชิจูกุเนี่ยดูน้ำหนักไว้ก่อนได้ค่ะน้ำหนักเนื้อผ้าเนาะลวดลายแบบนี้แล้วก็ดูตำหนิด้วยค่ะอันนี้โอ้โหอันเนี้ยทีเด็ดเลยตัวนี้น่ารักสุดๆเขาบอกอันนี้คือลายญี่ปุ่นมากค่ะแล้วก็เป็นแจ็คเก็ตที่มีซิปด้วยใช่ฮะอันเนี้ยถ้าไปเดินอินเสิร์ตภาพอยู่แล้วเจอตัวนี้แบบเฮ้ยมันน่ารักสุดๆอ่ะญี่ปุ่นมากญี่ปุ่นมากเลยแบบถือหิ้วไหมคุณกู๊ดบอกต้องโดนตัวนี้นึกถึงสาวๆญี่ปุ่นที่ใส่กระโปรงยาวๆนะคะใส่เสื้อซับในตัวแบบผ้าสีพื้นแล้วก็ใส่ตัวนี้เป็นเสื้อแจ็คเก็ตข้างนอกใช่เลยญี่ปุ่นมากแล้วมันจะเป็นแบบเอวลอยนิดนึงฮะน่ารักนี่น่ารักเสื้อหนัง200กว่าบาทเอวลอยด้วยแท้หนังอะไรหนังแกะเฮ้ยมันเขียนอยู่ไหนฮะมันเขียนว่า Made in China Lambskin เนี่ยแล้วดีไซน์เขาสวยเก๋มาก200กว่าบาทตรงนี้ก็จะมีกระดุม2อันให้ปิดแล้วที่ฮาคือมันไม่ใช่แขนยาวไงครับเพื่อนๆใช่มันเป็นแขน3ส่วนเป็นแขน3ส่วนตัวนี้คือเก๋มากไม่รู้เหมือนกันว่าจะใส่ตอนไหนแต่มีความรู้สึกว่า200กว่าบาทเธอต้องซื้อและดูแขนเสื้อด้านหลังตรงปลายฮะเปิดขยายได้มีซิปด้วยนะคะทำให้เล็กได้แบบเนี่ยหนักตรงซิปเนี่ยแหละค่ะไม่ซื้อไม่ได้แล้วฮะน่ารักจะพาไปแว้นมอไซนี่มีกระปุกนั่นไงอะไรอีกอ๋อมีอันนี้มาอ๋อกระดุมเฮ้ยกระดุมของใหม่สำรองของใหม่ยังไม่ได้ใส่โอ้โหมีกันชื้นด้วยนะคะอ๋อแจ็คเก็ตตัวนี้สวยมากเขาเรียกว่าอะไรนะฮะกำมะหยี่ไหมค่ะแต่ว่าต้องบอกว่าแจ็คเก็ตตัวนี้เป็นสูตรกำมะหยี่ค่ะทุกคนเราจะบอกว่าความที่แบบดูทรงดูดีไซน์ความเก๋ของเขาคือเป็นสูตรวินเทจของญี่ปุ่นค่ะวินเทจด้วยใช่วินเทจด้วยทรงก็จะสวยมากอันนี้กูชอบแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะต้องดูว่าเราใส่ได้ไหมนั่นไงอันนี้ยังไม่ได้ลองนะฮะยังไม่ได้ลองค่ะทุกคนตอนนั้นคือเห็นแล้วแบบเฮ้ยมันสวยอ่ะแต่ว่าเออมันก็ใส่ได้นะคะอ้าวพอดีเป๊ะเลยจะติดกระดุมไม่ไหวติดได้ ติดได้ ได้ไหม ได้ อ่ะอุ้ยสงสารกระดุมอ่ะปลดเธอพูดแบบนี้เราโกรธเธอโปรดใส่ได้ค่ะเออน่ารักตีเป็นใส่ได้ครับนี่ตัวนี้กูชอบค่ะอันนี้ก็เป็นแจ็คเก็ตเป็นแจ็คเก็ตที่ราคาถูกมากค่ะเพราะมันเป็นตะข่ายไม่ถึง30บาทเบาสุดมันเป็นตะข่ายแต่ที่เราซื้อมาเพราะว่าเราอยากได้กระดุมฮะตอนแรกอะเราชอบกระดุม
แล้วเราค่อยชอบเสื้อค่ะคือหยิบไปเจอกระดุมก่อนใช่กระดุมมันน่ารักมากมันเป็นเหมือนเป็นเงินนะฮะใช่ค่ะกระดุมมันหนักกระดุมจริงๆนะอันเนี้ยนอกนั้นไม่มีอะไรเลยกระดุมมันจะเป็นเหมือนกับเหมือนเป็นโลหะเก๋ๆอย่างเงี้ยค่ะน่ารักดีเป็นรูปเหมือนแบบเนี้ยรูปโบรูปดวงจันทร์แล้วพอเรามาเห็นเสร็จปุ๊บหุ้ยนอกจากกระดุมสวยแล้วนี่ตัวลายอ่ะก็จะเป็นลายดอกไม้เหมือนลายดอกหน้าแมวดอกชบาหรอดอกแฟนซีเขาเรียกแฟนซีป่ะคะอันนี้ก็น่ารักเราชอบมากเลย20กว่าบาทเองค่ะทุกคน คือเสื้อแบบนี้น่ารักมาก20กว่าบาทถูกมากสีสันยังสดอยู่ใช่แล้วก็จะมีของพี่ท็อปนะคะซึ่งพี่เขาภูมิใจมากโอ้โหนี่ฮะหนาวนี้ต้องใส่เลยมีฮูดดี้ด้วยใช่สีสวยมากเขาหายไปนานมากค่ะแล้วเขากลับมาพร้อมกับสิ่งนี้มีกระดุมตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ครับกระดุมตรงนี้ติดกระดุมก่อนโอ้โหนี่เก็บเป็นอย่างดีเม็ดที่3เดี๋ยวต้องไปซ่อมนิดนึงต้องบอกเพื่อนๆกันให้อะไรสเต็ปซิ่วเหรอตัวรถไฟญี่ปุ่นเฮ้ยจริงป่ะใช่ค่ะโอ้โหตัวรถไฟก็มานะฮะจำได้เลยมันคือตั๋วรถไฟญี่ปุ่นชัดเจนเลยแต่สีนี้เราไม่เคยเห็นอ่ะถูกใจพี่ท็อปเลยค่ะกระเป๋าเยอะนะคะที่แขนฮะเสียบปากกาได้อีกเยอะน่ะเสียบปากกาตรงนี้ได้อีกใส่ตรงนี้ได้อีกนะคะเม้มตังเมียเคยเห็นไหมคะเวลาซ่อนตังจากภรรยาแล้วลืมว่าซ่อนไว้ที่ไหนแต่ตัวนี้ต้องบอกว่าเออมันคุ้มค่ามากตัวนี้ค่ะต้องบอกว่าเสื้อผู้ชายมันจะหนักเนาะใช่อันนี้คือ300กว่าบาทอันนี้เนี่ยแพงสุดใน18กิโลที่ซื้อมาถูกต้องค่ะใน56ตัวที่ซื้อมาตัวนี้แพงสุด300กว่าบาทแต่คุ้มมากเท่มากสีสวยแล้วเป็นเหมือนกับเป็นผ้ายีนด้วยนะใช่ฮะข้างนอกเป็นผ้ายีนเก่าๆหน่อยนะมันเป็นรองแบบซีดๆนิดๆมีกระเป๋าเยอะเนี่ยใช้สอยได้ดีแต่ข้างในบุอย่างหนาเลยค่ะถูกต้องฮะอย่างเงี้ยเป็นสาเหตุที่ทำไมถึงแพงเพราะว่าบุอย่างดีมากหุ่นแน่นอนหุ่นแน่นอนแล้วก็ตรงฮูดดี้ฮะมันมีเป็นสายยางยืดอยู่สภาพยังดีอย่างเงี้ยมีอีกอย่างนึงค่ะที่พี่ท็อปเขาภูมิใจมากค่ะกางเกงยีนที่เขาได้มาแบบเว็บเดียวได้เลยนะคะกางเกงยีนแอดวินค่ะเท่มากสีซีดๆมือสองใส่มาแล้วไม่ต้องไปใส่เองไม่ต้องไปฟอกให้มันเหนื่อยใช่ไหมไม่ต้องไปใส่เองให้เหนื่อยฮะคือถ้าญี่ปุ่นก็จะเป็นเอ็ดวินถ้าอเมริกาก็จะเป็นลีวายเอ็ดวินนี่เป็นแบบคลาสสิกเกือบร้อยปีของญี่ปุ่นสมัยนี้วัยรุ่นจะเป็นนูดี้นูดี้อันนี้คือเอ็ดวินนี่ก็เป็นเอ็ดวินฮะแก่ๆหน่อยไม่ใช่ละ พี่ท็อปใส่ได้พอดีเป๊ะค่ะทุกคนแล้วความน่ารักของที่นี่คือบางทีกางเกงยีนมันจะไม่มีไซส์ใช่ไหมคะทุกคนเขาจะมีเป็นจุดที่เราสามารถไปวัดไซส์กางเกงยีนได้ด้วยบอกเลยว่ารอบเอวเท่าไหร่ใช่เท่มาก190กว่าบาทโอ้โหยิ่งกว่าไปจตุจักรอีกนะฮะใช่ค่ะไปจตุจักรเนี่ย อาจจะไม่ได้ราคานี้นะส่วนที่เหลือตรงนี้ทั้งหมด4ตัวค่ะของคุณธิดาของโกค่ะอย่างตัวนี้ก็จะเป็นเอี๊ยมเหมือนแบบน่ารักน่ารักเอียงกระโปรงค่ะสีเข้มอันนี้เดี๋ยวใส่ให้ดูได้นะคะตัวนี้น่ารักมากเพราะอะไรรู้ไหมตัวนี้ชอบเลยมันจะเป็นฟังชั่นแนลตัวนี้มันมีความเป็นญี่ปุ่นคือถอดได้แบบนี้เป็นเอียงก็ได้กระโปรงก็ได้หรือจะถอดตรงนี้ออกก็ได้เหมือนกันก็จะเหลือเป็นอย่างเงี้ยมันถอดได้ใช่ไหมคะก็จะเป็นแค่กระโปรงอย่างเงี้ยคือคุ้มอ่ะก็ได้เหมือนกันคุ้มมากมันให้ความรู้สึกว่าญี่ปุ่นเขาใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมากนะคะทุกคนใช่ครับ2 in 1เลยอย่างเงี้ยเป็นกระโปรงก็ได้แล้วตรงเอี๊ยมตรงเนี้ยก็มีช่องใส่ของด้วยครับพอมาดูข้างหลังปุ๊บนี่เขาก็มีตัวที่ไขว้สายด้วยนะคะนี่ข้างหลังก็จะมียางยืดใช่มียางยืดให้ด้วยก็เอาเป็นว่าวันนี้คือมีทางเลือกให้เพื่อนๆเป็นอีกทางเลือกนึงสำหรับสาวกเสื้อผ้ามือสองเสื้อผ้าญี่ปุ่นเกาหลีนะคะช่วงนี้ฝนตกใช่ไหมบางทีอาจจะแบบไปเดินมือสองตลาดเอาตัวส่วนใหญ่อาจจะแบบไม่สนุกบ้างล่ะไม่อยากเปียกฝนเดี๋ยวป่วยบ้างที่นี่เลยค่ะชินจูกุเอาท์เล็ตทาวน์อินทาวน์มาง่ายเดินสบายแอร์เย็นของเยอะลงทุกวันค่ะรับรองว่าล้มละลายแบบคุณแน่นอนค่ะ
ตรียมเงินไปเยอะๆนะคะเดี๋ยวจะไม่พอค่ะล้มละลายไม่พอตาลายด้วยนะ